Now, listen to the people and write the name. Now, listen to the people. ให้ฟังชื่อคนแล้วก็เขียนชื่อลงไปนะคะเขียนชื่อลงไปได้นักเรียนเขียนไม่ถูกไม่เป็นไรแต่มีให้มีเขาเช่นชื่อน่าจะเป็นตัว S มีตัว S สักตัวหนึ่งก็ได้นะคะพอให้รู้เขานะคะ There are 4-8 person นะมีทั้งหมด8คนด้วยกันที่จะพูดนะข้อ1จะเป็นตัวอย่างนะคะลองฟังดูนะคะง่ายๆลองฟังนะคะนักท่านักเรียนไม่เงียบนักเรียนต้นทางปลายทางไม่เงียบเสียงเทปไม่ชัด1 I'm Sue. What's your name? I'm Andy's sister. My name's Lucy. เขียนเฉพาะอะไรลงไปคะชื่อมั้ยคะชื่อแรก I'm Sue ใช่มั้ยคะ What'syour name เขาก็ถามไปตอบ Lucy นะคะลองฟังข้ออื่นจะง่ายกว่าข้อหนึ่งอีกนะลองฟังนะคะ number two นักเรียนลองเขียนข้อสองไปก็เขียนชื่อซ้ายกับขวาไม่ต้องตีตารางแบบครูก็ได้นะคะลองเขียนชื่อที่ได้ฟังลงไปเขียนสะกดไม่ถูกไม่เป็นไรนักเรียนจะเขียนภาษาไทยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยเฉลย Hello my name's Kate What's your nameJohn ให้เวลาเขียนนิดหนึ่งนะคะอย่าให้ฟังอีกหนึ่งครั้งได้มีสองชื่อนะคะอ้าวตอนนี้จะให้ฟังอีกหนึ่งครั้งดีไหมคะนะ Two Hello My name's Kate What's your name? John ง่ายไหมคะข้อนี้ง่ายนักเรียนได้ชื่ออะไรบ้างคะเฉลยเลย Kate กับJohn Kate กับ John นะฮะใครมีตัว K ตัว J เนี่ยโอเคเรียบร้อยถูกต้องถูกไหมคะเนี่ยเราฝึกฟังเจ้าของภาษาแม้พูดง่ายๆนะคะ Number 3ข้อ3ค่ะ3 I'm Sue Your name I'm Andy สองชื่อนะคะสองชื่อมีสองชื่อ Now listen again นะคะฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ Three I'm Sue Your name I'm Andy What are the names นักเรียนได้ชื่ออะไรบ้างคะ Sue and Andy เขียนได้ไหมคะพอมีตัวอย่างอยู่แล้วใช่ไหมคะ Sue andAndy, the last one นักเรียนไม่ต้องจดก็ได้ค่ะเขียนไปแล้วก็ตรวจถูกไม่ถูกแค่นั้นเองนะคะเพราะฝึกฟังนักเรียนไปที่บ้านก็ไม่มีเทปฟังใช่ไหมคะไม่มีเทปฟัง Number 4 4 Good morning, I'm Mr. Green I'm Andy's teacher Good morning, I'm Mrs. Morgan ให้เวลาเขียนนิดนึงค่ะตอนนี้จะเขียนยาวนิดนึงนะคะเขียนไม่ถูกไม่เป็นไรพอมีเขาเดี๋ยวเราก็รู้ว่าเออของเรานี่แหละนะคะ Now listen again 4 Good morning I'm Mr. Green I'm Andy's teacher Good morning I'm Mrs. Morgan What are the names นักเรียนได้ชื่ออะไรบ้างคะ Mr. Green andHow about Morgan? Mr. Morgan or Mrs. Morgan? Mr. or Mrs. Morgan? Miss อะไรคะ Mrs. Morgan because she is a woman ใช่ไหมคะเป็นผู้หญิงกำลังพูดใช่ไหมคะต้องเป็น Mrs. Morgan ใครถูกหมดบ้างเอ่ยมีไหมคะโอ้เก่งหลายคนด้วยกันนะคะใครถูกเกือบหมดโอ้มีเหมือนกันใครไม่ถูกเลยสักข้อหนึ่งNo one ไม่มีใครเลยนะคะอ้าวอันนี้ไปเลยนะคะไม่ทันไม่เป็นไรตรงนี้เพราะเราฝึกแค่การฟัง next มาช่วยกันสรุปนะคะ introduction นะ introduction ก็คือการแนะนำนะคะการแนะนำก็จะมีอยู่2แบบนะคะของครูเป็นทางการ formal กับ informal เคยสอนไปแล้วใช่ไหมคะคำนี้ไม่เป็นทางการ
ราะฉะนั้นการแนะนำถ้าเป็นทางการนักเรียนดูนะคะไว้นักเรียนดูนะอาจจะขึ้นต้นด้วย this is เราก็ใส่ชื่อคนลงไป this is ชัยรัตน์พัวเงิน nice to meet you นะคะเป็นทางการแต่ถ้าการทักทายแบบไม่เป็นทางการอาจจะขึ้นต้นว่าอะไรคะ hi hello I'm บอกชื่อลงไปอันนี้ถือว่าไม่ค่อยเป็นทางการนะคะไม่ค่อยเป็นทางการทีนี้เวลาจดเนี่ยครูแนะนำนักเรียนนะคะจับคู่กันยาวๆปุ๊บ เพื่อนอีกคนหนึ่งครึ่งบนเพื่อนอีกคนหนึ่งครึ่งล่างเราเว้นบรรทัดเอาไว้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเอามาต่อกันนะอันนี้ให้จดนิดหนึ่งนะคะตรงนี้แต่เดี๋ยวสไลด์ต่อไปไม่ต้องจดนะไม่ต้องจดเดี๋ยวต้องเรียนจดทุกอันจดหมดเวลานะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้ทำอีกเช่นเดียวกันครูน่าจะเรียกถามทีละคนเนอะแบบฝึกหัดน่ะดีไหมคะดีมากเลยนะใช่ไหมคะโอ้ไม่ดีเอาเรียบร้อยไหมคะโอ้โหทำไมจดนานจังเลยอ่านคล่องเขียนคล่องแล้วครูแนะนำนักเรียนให้จับคู่เขียนทำหรือเปล่าคะถ้าทำมันจะเสร็จแล้วค่ะป่านนี้เรียบร้อยไหมคะอ้าวมีคนเรียบร้อยเดี๋ยวไปขอดูที่เพื่อนนะคะไปขอดูที่เพื่อนถ้าบอกมีเรียบร้อยค่ะในห้องต้องรู้จักกันต่อไปไม่ต้องจดนะคะตอนนี้ greetings ก็คือเรื่องของการทักทายนะนะ form เป็นแบบ formal เป็นทางการกับไม่เป็นทางการวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างคะทักทายแบบไหนบ้าง good morning good afternoon good evening นะคะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นทางการนะคะแล้วครูเพิ่มให้อีกหนึ่งคำคำนี้เป็นกลางๆคือจะเป็นทางการก็ได้ไม่เป็นทางการก็ได้แต่ดีกว่าhi hi ใช้เป็นไม่เป็นทางการอย่างเดียวนะคะดูไม่เป็นทางการถ้าคู่กันเห็นไหมคะจะคู่ทั้งสองอย่างเลยอันนี้เป็นกลางๆ hello เป็นกลางๆได้ทั้งทางการและไม่ทางการแต่นะคะถ้าทักเป็นทางการว่า good morning ถ้าตอบไม่เป็นทางการ morning ตอบสั้นๆนะคะGood afternoon. Afternoon. นะคะ Good evening. Good evening. ไม่ใช่ Good evening. Evening. อันนี้ไม่ต้องจดนะคะนะเพราะเอาไปใช้ได้อยู่แล้ว Good morning. ตอบครูแบบไม่เป็นทางการ Morning. Good afternoon. Afternoon. Good evening. Evening. Hello. Hi. Good. นะ Greetings ต่อนะคะก็จะเป็น2แบบไม่เป็นทางการกับทางการนะคะเช่นถ้าครูทักว่า How are you? Fine. Thank you. สังเกตตรง Thank you. ถ้า Thank you เต็มรูปแบบถือว่าเป็นทางการ Thank you แบบไหนไม่เป็นทางการคะ Thanks เติม S ใช้กับเพื่อนนะคะ Thanks เห็นไหม How are you? Fine. Thanks เห็นไหม Thanks เติม S มาเนี่ยถือว่าไม่เป็นทางการ Thank you เป็นทางการ thanks เติม s ด้วยนะคะไม่เป็นทางการไม่ต้องจดนะคะนี้นะต่อไปค่ะ saying goodbye การกล่าวคำอำลานะถ้าเป็นทางการเห็นไหมจะบอกว่า goodbye ไม่เป็นทางการ bye นะ good night ใช้เมื่อไหร่คะ good night ก่อนแยกย้ายกันไปนอนนะก่อนนอนนะคะ good night ไม่เป็นทางการเราฟังเทปไปเมื่อคราวที่แล้วใช่ไหมคะใช่นะคะนะแล้วอาจจะพูดต่อด้วยคำว่าอะไรคะเช่นครูบอกนักเรียนครูไปแล้วหมดเวลาสอน see อะไรนะ see อะไรล่ะ see you again see you later see you on Monday see you นะสั้นๆก็ได้ see you แล้วพบกันใหม่นะคะ
นะต่อไปค่ะ